สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK Fun Channel นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาสวัสดีเพื่อนๆทุกเช้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้พอดีปุ้ยมีธุระนะคะก็จะไปทําธุระนิดนึงนะคะแล้วก็จะไปหาดูอาหารนะคะไว้มาย่างบาร์บีคิวกับลูกๆแล้วก็สามีนะมาวันนี้ปุ้ยก็มาสวัสดีตอนเช้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาแต่งหน้าตัวนี้นะคะ ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยเริ่มแต่งหน้าเลยนะเพราะว่าก็คือกะว่ามาทักทายกันยามเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะรู้สึกตอนนี้จะปาเข้าไปเที่ยงแล้วมั้งเพราะว่าช่วงเช้าอ่ะมันอากาศมันหนาวมากนะคะแต่ว่าพอดีปุ้ยออกไปทำไข่น็อตนะคะซุ้มต้นไม้ปุ้ยอยู่เพราะว่าลมมันแรงแล้วมันก็หักพังลงมานะคะปุ้ยก็ต้องซ่อมแซมใหม่นะคะทำใหม่นะต่อไปเลยค่ะไปนะคะตัวนี้เลยนะแบบมาแป๊บเดียวมาแบบทักทายตอนเช้าแป๊บเดียวแล้วก็คือรีบนะ ไม่ค่อยจะว่างนะเป็นคนที่แบบไม่รู้อะไรแต่ละวันก็ทำหมดแล้วค่ะทำอะไรนะคะลูกค้าคนไหนสนใจอะไรนะคะทักหลังบ้านไว้เลยนะคะส่วนสมุดสวดมนต์นะคะปุ้ยจะสั่งตีพิมพ์หลังสงกรานต์นะประมาณสิ้นเดือนนะคะถึงจะบริจาคนะเพราะว่าช่วงนี้คือยังไงก็คนก็ทำบุญเยอะอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมมันก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะคะก็คือบุญกฐินใช่ไหมคะก็จะมีบุญผ้าป่าบุญกฐินอะไรแหละค่ะช่วงเทศกาลใช่ไหมเพราะว่าสงกรานต์มันจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะก็คือมันก็จะมีแบบมีงานมีอะไรอย่างนี้นะคะเยอะช่วงเทศกาลสงกรานต์นะปุ้ยก็เลยคิดว่าคนไปทำบุญเยอะนะคะปุ้ยก็คิดว่าปุ้ยไปทำช่วงที่ยังตีพิมพ์นะคะสักสิ้นเดือนนะคะน่าจะไม่วุ่นวายนะคะปุ้ยแบบว่าเอาแบบช้าๆแต่ว่าสบายใจนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากทำบุญนะคะสั่งตีพิมพ์สมุดสวดมนต์นะคะก็จะเป็นรายชื่อของเพื่อนๆนะคะอยู่ในสมุดนั่นแหละค่ะก็คือปุ้ยก็จะไปบริจาคให้กับโรงเรียนนะคะให้กับเด็กๆได้มีอ่านได้มีสวดมนต์นะคะเพราะว่าคือในความคิดของปุ้ยนะคะเวลาที่เราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจนะคะเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็มันรู้สึกเหมือนไม่มีกำลังใจแต่ถ้าเราปุ้ยเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะแล้วปุ้ยก็คิดว่าการที่จะพัฒนาเด็กๆให้มีศักยภาพขึ้นไปมันก็ต้องเริ่มจากตอนเด็กๆนะคะก็ถ้าเด็กๆได้รับในสิ่งที่ดีเขาเติบโตขึ้นไปในวันข้างหน้าก็จะเป็นเด็กที่ดีนะคะปุ้ยคิดว่าประมาณนั้นแหละนะคะในแบบว่าช่วงระยะปุ้ยแบบว่าเด็กๆปุ้ยอาจจะเป็นแบบว่าคือบ้านปุ้ยก็ไม่ได้แบบว่ารวยนะคะปุ้ยอาจจะฐานะแบบว่ายากจนด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าปุ้ยก็ขยันทำงานนะคะก็ทำงานนะคะก็เรื่อยๆนะคะตามภาษาปุ้ยนะคะปุ้ยก็หวังว่าวันนึงมันก็ปุ้ยไม่ได้แบบว่าหวังให้แบบว่ารวยมากๆแต่ปุ้ยหวังว่าขอให้ครอบครัวปุ้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศมีความสุขนะคะแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมบ้างนะคะในบางส่วนนะคะมันก็ดีใช่ไหมปุ้ยก็คิดว่าประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเราเกิดมานะคะต่อไปลิฟนะคะเราเกิดมาเราไม่ได้หวังอะไรมากมายใช่ไหมคะขอให้ชีวิตมีความสุขนะแล้วก็ได้ช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นเล็กๆน้อยๆแค่นั้นมันก็โอเคแล้วสำหรับแค่นั้นมันก็เพอร์เฟคสำหรับปุ้ยแล้วปุ้ยไม่ได้แบบว่าต้องการอะไรเยอะๆแต่ปุ้ยขอแบบว่า
ขอให้ชีวิตของเรามีความสุขครอบครัวเรามีความสุขแค่นั้นมันก็คือที่สุดแล้วอะนะคะเพราะว่าเรื่องอื่นปุ้ยไม่ค่อยพูดถึงนะคะส่วนเพื่อนเพื่อนปุ้ยก็หวังให้เพื่อนๆมีความสุขเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ปุ้ยจะไม่เขียนคิวนะปุ้ยไปแบบสบายๆครั้งแรกว่าจะเขียนตัวนี้ปุ้ยคิดว่าเอ๊ะไม่ดีกว่านะคะปุ้ยไปแบบนี้ดีกว่าวันนี้นะคะไปแบบอย่างนี้แหละเพราะปุ้ยจะแวะเข้าไปตลาดสดด้วยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับห่างไกลจากโควิดนะคะก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะใช้เวลาให้มีความสุขมากๆกับครอบครัวนะคะในช่วงสงกรานต์นะคะถึงไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะอยู่กับครอบครัวยังไงก็ใช้ชีวิตนั่นแหละค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวนะคะไม่ว่าเราจะไปไกลแค่ไหนสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปหาครอบครัวเราอยู่ดีนะคะแล้วก็มีครอบครัวของเรานะคะทำครอบครัวของตัวเองให้ดีให้มีความสุขที่สุดมันก็ที่สุดแล้วนะคะนี่คือในความคิดของปุ้ยนะคะปุ้ยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะในช่วงสงกรานต์นี้นะคะก็สวัสดีถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปุ้ย UK สุพร Channel นะคะก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆสุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย